ก็ไม่อยากให้ประมาทกับการใช้ชีวิตนะคะทุกขณะจิตของเราทุกย่างก้าวอยากให้มีสติอยู่เสมอแล้วก็ว่างไปทำบุญปล่อยปลาสร้างพระปฏิบัติธรรมทำอะไรก็ได้ที่เป็นบุญแล้วก็ทำอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ทั่วไปทำได้เลยค่ะเพราะอันนี้ส่งผลวันนี้จะเป็นเกราะคุ้มครองป้องกันตัวคุณให้แคล้วคลาดปลอดภัยไม่ต้องให้ผีมาซ้ำด้ำพลอยแล้วก็ไม่ต้องให้ผีมาบอกด้วยว่าเราต้องทำอะไรเราทำเองเลยและให้ผีอายเราเพราะเขาไม่มีโอกาสได้ทำเหมือนเราเข้าใจใช่ปะ